อุบัติเหตุทางรถยนต์ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกที่และทุกเวลาแต่ถ้าหากสาเหตุเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติล่ะจะสยองขนาดไหนคลิปนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของรถสยองต้องคำสาปเรื่องแบสตาร์ดกันครับสนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76เรื่องแบสตาร์ดเป็นรถยนต์รุ่น Porsche 550 Spyder ของนักแสดงยุค50อย่างเจมส์ดีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานในหนังเรื่อง East of Eden และ Giant แถมยังเป็นดาราที่นำเทรนในเรื่องของการแต่งตัวที่ดูเท่ไม่ตกยุคแม้ว่าจะผ่านมาเป็นเวลายาวนานกว่า60ปีแล้วก็ตามนอกจากนี้เขายังเป็นนักซิ่งที่หาตัวจับได้ยากมากอีกด้วยครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นที่ถูกพูดถึงกันมาจนถึงปัจจุบันคือเขายังเป็นคนแรกที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วและสาเหตุการเสียชีวิตก็เกี่ยวข้องกับรถคันนี้โดยตรงนี่แหละครับสำหรับ Porsche 550 Spyder เป็นรถสปอร์ตสุดคลาสสิกที่พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น356และยังถูกออกแบบมาเพื่อซิ่งโดยเฉพาะเปิดตัวครั้งแรกในงาน Paris Auto Show ปี1953และยังสร้างตำนานจากการที่ฮานส์เฮอร์มันอดีตนักแข่งฟอร์มูล่า1ขับมุดใต้ราวกั้นทางรถไฟในรายการแข่งขันมิเลมิเลียปี1954และนอกจากนี้ยังสร้างชื่อจากการคว้าแชมป์รุ่นในรายการแข่งขัน24 Hours of Le Mans และรายการ Carrera Panamericana ทำให้ความสำเร็จของรถรุ่นนี้ถูกส่งต่อมาเป็นชื่อรถรุ่น Carrera จนถึงปัจจุบันนั่นเองครับสำหรับสเปคของเจ้า Little Bastard ที่เจมส์ดีนขับเป็นรถ90คันแรกในสายการผลิตที่ได้ขุมพลังเป็นเครื่องยนต์4สูบนอนฟูลมันไทป์547ขนาด 1.5 ลิตร108แรงม้าแรงบิดสูงสุด121นิวตันเมตรความพิเศษของรถคันนี้นอกจากจะเป็นหนึ่งในรถ90คันแรกแล้วยังได้หมายเลขตัวถังสวยๆอย่าง5500055อีกด้วยครับจุดเริ่มต้นความสยองเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังถ่ายทำหนังเรื่อง Rebel Without a Causeเจมส์ดีนในวัย24ปีที่อยากได้รถ Porsche 550 Spyder ซึ่งเร็วแรงและน้ำหนักเบากว่ารถรุ่น356ที่เขามีอยู่ก็ปรับเอารถ356คันนี้มาแลกกับ550 Spyder ที่ร้าน Competition Motors พร้อมกับแต่งรถคันนี้ด้วยเบาะ Tartan Seat ติดสติกเกอร์เลข130บนประตูฝากระโปรงและหน้าห้องเครื่องพร้อมพ่นสีชื่อ Little Bastard หรือแปลได้ว่าไอ้สารเลวตัวน้อยซึ่งที่มาของชื่อนี้คาดว่ามาจากคำเรียกเจ้าตัวที่วิลเลียมฮิกแมนนักแสดงสตันที่เป็นเพื่อนสนิทชอบเรียกเขานี่เองครับหรืออีกที่มาก็คาดว่ามาจากการที่ประธานค่ายหนัง Warner Brothers อย่างแจ็คเลโอนาร์ดวอร์เนอร์เคยเรียกเขาว่า Little Bastard เพราะในระหว่างการถ่ายทำหนังเรื่อง East of Eden เขาถูกห้ามไม่ให้แข่งรถซึ่งก็เข้าใจได้แหละครับว่าทางวอร์เนอร์เขาหวังดีหากเขาเป็นอะไรขึ้นมางานแสดงหนังอาจจะหยุดชะงักได้แต่ดีนก็ไม่สนใจข้อห้ามนั้นเลยครับก็ยังแข่งรถอยู่เรื่อยๆนั่นเองดีนที่กำลังเห่อรถคันนี้ก็เอาไปอวดคนรอบข้างจนกระทั่งตัดภาพมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในวันที่23กันยายนปี1955เมื่อเขาได้เจอกับอเล็กซ์กินเนสเพื่อนสนิทผู้เป็นเจ้าของบทโอบิวันเคโนบีจากหนัง Star Wars ภาค4ถึงภาค6เรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อกินเนสที่ได้เห็นเจ้า Porsche 550 Spyder คันนี้แทนที่เขาจะมีอาการตื่นเต้นเหมือนคนอื่นๆแต่ครั้งนี้ต่างออกไปครับเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างลิวแบล็คเกอร์เพื่อนสนิทของดีนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมจำหน้าตาของอเล็กในตอนนั้นได้แม่นมากหลังจากที่ดูรถของดีนแล้วแกก็เดินกลับเข้าร้านด้วยสีหน้าที่ซีดเผือดผมก็ถามแกว่าเฮ้ยเพื่อนนายโอเคหรือเปล่าและกินเนสที่กำลังขนลุกตู้ก็เตือนกับดีนว่าอย่าขับรถคันนี้เด็ดขาดตอนนี้เป็นเวลา 10:00 นของวันที่23กันยายน1955ถ้านายขับรถคันนี้นายจะสู่ขิดแน่ๆภายในเวลาเดียวกันของอาทิตย์หน้าซึ่งแน่นอนครับว่าไม่มีใครเชื่อคิดว่าต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆจนกระทั่งตอนเช้าในวันที่30กันยายนปี1955ดีนขับเจ้าสารเลวตัวน้อยคันนี้ไปกับทีมช่างเยอรมันเพื่อเดินทางจากฮอลลีวูดไปเข้าร่วมการแข่งขันที่สนามซาลินัสซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองซานโฮเซแทนที่จะเอาขึ้นรถพ่วงเหมือนอย่างที่เคยทำมาตลอดเนื่องจากต้องเก็บสะสมไม้ให้ครบตามที่รายการแข่งขันกำหนดก่อนจะแวะปั๊มในเมืองเชอร์แมนโอ๊กตอนบ่าย2และออกเดินทางต่อตามทางหลวงอินเตอร์สเตทหมายเลข5ในเวลาบ่าย3ครึ่งดีนก็ถูกตำรวจเรียกให้มารับใบสั่งเพราะขับด้วยความเร็วเกินกำหนดก่อนจะออกเดินทางต่อและแวะพักที่ชุมชนแบล็กเวลส์คอร์เนอร์ซึ่งที่นั่นเองดีนก็ได้เจอกับเพื่อนนักแข่งอย่างแลนซ์เรเวนโลและบรูซเคสเลอร์
พวกเขาตกลงจะนัดกินข้าวเย็นกันที่เมืองปาโซโรโบสและออกเดินทางต่อจากแบล็กเวลส์คอร์เนอร์ในเวลา 5:15 นจนกระทั่งมาถึง3แยกในเวลา 5:45 นรถฟอร์ดทิลดอร์รุ่นปี1950เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข41ตัดหน้าเจ้าลิตเติ้ลแบสเตอร์ดของดีนที่ขับมาตามทางหลวงหมายเลข466ซึ่งเป็นทางเอกและชนประสานงาเข้าอย่างจังก่อนจะปะทะเข้ากับเสาไฟดีนกับรอสวูทริชหนึ่งในทีมช่างชาวเยอรมันที่นั่งมาด้วยกันบาดเจ็บสาหัสและต้องส่งเข้าโรงพยาบาลพาโซโรเบิลส์วอร์เมมโมเรียลซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ45กิโลเมตรแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสายไปแล้วครับเพราะเจมส์ดีนเสียชีวิตหลังจากมาถึงโรงพยาบาลในเวลา 6:20 นาทีการเสียชีวิตของเจมส์ดีนนี่เองก็ทำให้คำเตือนของอเล็กกินเนสถูกหยิบมาพูดถึงอีกครั้งเพราะมันตรงกับ1สัปดาห์ที่ว่ามาจริงๆดูเหมือนจะจบใช่ไหมครับแต่ไม่เลยครับความสยองยังมีต่อเพราะหลังจากที่ซากถูกขายต่อให้จอร์จแบริสช่างเครื่องที่รับผิดชอบในการปรับแต่งและทำสีรถคันนี้เก็บไว้โชว์โดยที่ถอดเอาเครื่องยนต์และเกียร์ออกปรากฏว่าดันเกิดอุบัติเหตุหล่นทับคนงานบาดเจ็บสาหัสและความเฮี้ยนก็ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะต่อมานายแพทย์ทรอยส์แมคเฮนรีมาขอซื้อเครื่องยนต์เพื่อเอามาใส่ในรถแข่งของตัวเองและนายแพทย์วิลเลียมเอฟเอชริดมาขอซื้อเกียร์เพื่อเอามาใส่รถแข่งของตัวเองเช่นกันสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตกันทั้งคู่ครับ3ปีต่อมาในปี1958ซากของลิตเติ้ลแบสเตอร์ดถูกเก็บไว้โดยที่ไม่ได้เอามาทำอะไรอีกก็มีคนออกความเห็นว่าอยากจะเอามาบูรณะเพื่อเป็นอนุสรณ์ลำลึกของเจมส์ดีนระหว่างที่กำลังตรวจสอบสภาพจู่ๆก็มีเสียงดังออกมาจากซากคล้ายๆกับเอาค้อนมาเคาะตัวถังก่อนชิ้นส่วนต่างๆจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นสร้างความหวาดกลัวให้กับช่างในอู่ไปหลายต่อหลายวันเลยครับในเวลาต่อมาซากลิตเติ้ลแบสเตอร์ดก็ถูกซื้อไปโดยกรมตำรวจทางหลวงเพื่อเอามาจัดแสดงในนิทรรศการประชาสัมพันธ์ขณะที่จัดแสดงอยู่ดีๆซากของรถคันนี้ก็หลุดจากแท่นหล่นมาทับคนดูบาดเจ็บสาหัสไปอีกคนจนกระทั่งในวันที่12มีนาคมปี1959โกดังที่เก็บซากลิตเติ้ลแบสเตอร์ดริมถนนแฮมิลตันอเวนิวในเมืองเฟรสโนก็เกิดไฟไหม้ขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งก็โชคดีมากครับที่รถคันอื่นๆไม่ได้รับความเสียหายมากนักและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังจากนั้นมาภายในปีเดียวกันก็ถูกเอามาจัดแสดงในนิทรรศการตามโรงเรียนก็ยังเกิดเหตุหล่นทับเด็กนักเรียนจนบาดเจ็บอีกจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำเรื่องขอส่งซากลิตเติ้ลแบสเตอร์ดคันนี้คืนให้กับแบริสรถบรรทุกที่ขนมาก็เกิดเสียอาการจนคนขับหลุดกระเด็นจากตัวรถและหล่นมาชนคนขับรถบรรทุกคนนี้ซ้ำอีกจนเสียชีวิตหลังจากที่ถูกขนส่งผ่านตู้รถไฟมาถึงมือของแบริสในปี1960แล้วเรื่องที่น่าขนลุกคือเมื่อเปิดตู้คอนเทนเนอร์กลายเป็นว่าไอ้สารเลวตัวน้อยคันนี้กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยและยังมีข่าวลือว่าถูกพบเจอตามที่ต่างๆมาเรื่อยๆจนถูกพบจริงๆในสภาพที่เหลือแต่ชิ้นส่วนบางชิ้นเท่านั้นและนี่คือเรื่องราวความสยองของรถยนต์ต้องคำสาปที่พรากเอาชีวิตของนักแสดงระดับโลกเจมส์ดีนที่เรานำมาฝากกันครับก่อนจบคลิปนี้เราก็อยากจะฝากข้อคิดไว้อย่างนึงครับว่าไม่ว่าจะคำสาปอาถรรพ์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติจะมีจริงหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราควรจะขับขี่อย่างมีสติและมีจิตสำนึกเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนั่นเองครับหากผิดพลาดหรืออยากเพิ่มเติมตรงส่วนไหนคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ